ไคะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามมาตรการในการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานกันค่ะ ทางด้านของท่านอธิบดีกรมชลประทานนะคะก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำค่ะในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะว่าขณะนี้ค่ะมีการปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยานะคะที่สถานี C13 จังหวัดชัยนาทอยู่ที่อัตรา1,548ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีปริมาณฝนตกบริเวณพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพยาบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชรจึงส่งผลให้มีปริมาณน้ำท่าสะสมในลำน้ำสาขาและแม่น้ำสายหลักเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันค่ะก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำนะคะเพื่อให้สอดคล้องและก็เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงโดยคาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์ในช่วง1-7วันข้างหน้าจะอยู่ที่1,900ลูกบาศเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ปริมาณน น้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยามีแนวโน้มที่สูงขึ้นจึงจำเป็นค่ะที่จะต้องมีการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพยาในอัตราที่มีเกิดน1,900กาลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันน้ำบริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาแม่น้ำน้อยค่ะที่อำเภอเสนาและก็ในพื้นที่ตำบลท่าดินแดงนะคะจังหวัดพระนคร คนครศรีอย,ยุธยามีปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นจาก ปัจจุบันนะคะอยู่ที่30-50เซนติเมตรค่ะและสำหรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพยารองรับปริมาณน้ำตอนบนของประเทศนะคะที่บริเวณสถานี4-2ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่1,820ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นพร้อมยังคงใช้ระบบชนลประทานทั้ง2ฝั่งของแม่น้าเจ้าพญารับน้าเข้าไปในอัตราที่เหมาะสมนะคะอยู่ที่574ลูกบาทเมตรต่อวินา ทั้งทางฝั่งตะวันตกแล้วก็ตะวันออกค่ะหากระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็จะมีความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพยากลมชลประทานก็จะแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไปค่ะ